ไมสุคนธวะคลิปล่าสุดเจอดราม่าชาวเน็ตลั่นเลิอกอวดว่าเก่งเลิกติดตามเป็นคุณแม่ลูกสองแล้วสำหรับไมสุคนธวะโดยเธอได้ให้กำเนิดลูกสาวคนที่สองชื่อว่าน้องชีตาสิรัชจิตสุนทรแม่ใหม่ได้โพสต์ภาพและคลิปชีวิตแม่ลูกสองที่ล่าสุดได้โพสต์คลิปลูกชายคนโตนอนบนตัวมีเสียงลูกสาวคนเล็กนอนร้องให้ลั่นพร้อมแคปชั่นบอกว่าไม่รู้จะใช้คำว่าอะไร รุงตุงนางนวเนียชุลมุนวุ่นวายวกเวกโวยวายอยากได้ความรักจากแม่กันไปหมดคนนี้ก็ไม่ยอมคนนั้นก็ไม่ได้แม่ใจจะขาดกลัวน้องร้องจนปากเขียวปากม่วงลุกก็ลุกไม่ได้เหนียวหนบสุดๆรัดคอแทบจะหายใจไม่ออกสุดท้ายหลังจบคลิปแม่รีบเทตัวคนพี่ออกจากร่างแบบใช้คำว่าตัดหักดิบยอมให้ชักดิน้นชักงอแป๊บหนึ่งเพื่อรีบลุกไปหาคนน้องเลยจ้า แม่กลัวน้องร้องจนเดินไรไปเสียใจที่ต้องผลักหนูออกจากอกแม่เหมือนทิ้งหนูไปกลางอากาศแต่แม่ต้องทําขอโทษนะครับลูกชายแผลก็เจ็บลูกก็อ้อนโอ้ยปวดหัวหรือปวดแผลผ่าตัดก่อนดีก็มีชาวเน็ตที่ให้กําลังใจและเข้ามาคอมเมนต์ติเธอทั้งบอกว่าเลิกถ่ายอวดว่าตัวเองเก่งเธอใครพูดเตือนก็เวียงใส่เขาบ้างก็บอกว่าวางโทรศัพท์ที่ถ่ายก่อนค่ะและบอกว่าเลิกติดตามแล้วนะ คือทำใจดูไม่ลงแล้วสงสารคนพี่